ริ่มโครงการสมาร์ทซิตี้โซนนะครับโดยแนวคิดนะครับแนวคิดหลักๆไอเดียเมนไอเดียเลยก็คืออยากให้ที่บนสะพานใหม่ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพบว่าได้มีการติดตั้งเสา SOS ไว้เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดในพื้นที่ชุมชนหัวหินหมู่5ตำบลบางทรายที่อยู่ในโครงการบางทรายชลบุรีสมาร์ทเซฟตี้โซนซึ่งอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้กำกับการสภ.เมืองชลบุรีที่ทางตำรวจภูธรภาค2ได้พิจารณาคัดเลือกสภ.เมืองชลบุรีเป็นสถานีตำรวจนำร่องที่จะใช้พื้นที่ตำบลบางทรายหมู่3และหมู่5ถนนเลียบชายทะเลมีความยาว 4.02 กิโลเมตรเนื้อที่จำนวน360ไร่เป็นแลนด์มาร์คโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะและการป้องกันทรัพย์สินของประชาชนที่เป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้หญิงเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจบนถนนตอนกลางคืนด้านพันตำรวจโทเอกราชมาลวันโนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.เมืองชลบุรีเปิดเผยว่าสำหรับการจัดตั้งบางทรายชลบุรีสมาร์ทเซฟตี้โซนจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่อาทิจัดติดตั้งกล้อง CCTV แบบจับใบหน้าติดตั้งเสา SOS 2จุดมีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินตรวจสอบมีการจัดตั้งที่พักสายตรวจในพื้นที่ชุมชนบางทรายและควบคุมสั่งการในห้อง CCOC ที่สภ.เมืองชลบุรีรวมถึงจัดตั้งลายตาสับปะรดที่มีทั้งคนในชุมชนคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างเป็นผู้ร่วมแจ้งเบาะแสหากเกิดเหตุการณ์ชิงทรัพย์หรือเหตุทำร้ายร่างกายรวมไปถึงการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางเข้าที่เกิดเหตุภายใน3นาทีเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะเป็นการผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมอาชญาวิทยากับแนวความคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะยกระดับการทำงานของตำรวจระยะซูม 200x พร้อมส่งสัญญาณความเคลื่อนไหวของคนร้ายแผนก้าวสกัดจับก็มีบังคับให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยคนร้ายได้แยกกันหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็แยกกันติดตามชุดหนึ่งเข้าควบคุมรถยนต์อีกชุดหนึ่งได้ติดตามจักรยานยนต์ต่อไปยุทธวิธีที่มันฝึกฝนผสมผสานกับเทคโนโลยีลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเจ้าหน้าที่และสถานการณ บางทรายชลบุรีสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับก็ได้เริ่มมาจากท่านผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับท่านได้ได้เริ่มโครงการนะครับโดยให้ทางสภ.นะครับในสังกัดนะครับตอนนี้คืออยู่ในเฟสที่2นะครับจำนวน100สถานีนะครับทำการเริ่มโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับโดยแนวคิดนะครับแนวคิดหลักไอเดียเมนไอเดียเลยก็คืออยากให้พื้นที่ปลอดภัยนะครับก็อยากให้พื้นที่มีสักซอยไหมนะครับที่จะให้ผู้หญิงเดินคนเดียวในช่วงกลางคืนนะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับโดย
นำแนวคิดเนี่ยมาประกอบกับการเมืองอัจฉริยะของทางรัฐบาลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับมาช่วยในการดำเนินการโครงการนะครับอย่างที่ไปได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะครับว่ามีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับมาช่วยสำหรับเมืองอัจฉริยะของเราสนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ 11:00 น.ถึง 20:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411สนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงพัทยาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090-229-3684Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy